ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์คำว่าผู้เป็นนักปราชญ์ในคำว่าผู้เป็นนักปราชญ์ไม่พึงกลัวภัย5อย่างได้แก่เป็นนักปราชญ์คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสเฉลียวฉลาดไม่พึงกลัวคือไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงครั่นคล้ามไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวาดกลัวไม่พึงถึงความสะดุ้งต่อภัย5อย่างได้แก่ไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีพึงเป็นผู้ละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองเกล้าอยู่รวมความว่าผู้เป็นนักปราชญ์ไม่พึงกลัวภัย5อย่างคำว่าภิกษุในคำว่าภิกษุมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบได้แก่ภิกษุผู้เป็นกัลยาณปุถุชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสขะคำว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุ4อย่าง 1. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 4. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่ามีสติคำว่าประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบได้แก่ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ4ประการคือ 1. ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวร 2. ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวร 3. ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือโพชฌเนมัตตัญญุตา 4. ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิจารณาเห็นความเน่าเสียภายในประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวรภายในไม่ทำลายกฎเกณฑ์นี้ชื่อว่าธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวรธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อสำรวมด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำไม่ได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมรมทางใจก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อสำรวมอยู่ด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำไม่ได้ย่อมรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์พิจารณาอทิตตปริยายเทศนาอยู่ประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวรภายในไม่ทำลายเขตแดนนี้ชื่อว่าธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวรธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือโพชฌเนมัตตัญญุตาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อตกแต่งมิใช่เพื่อประดับแต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อระงับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยมนสิการว่า
เราจะบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีได้ด้วยวิธีการอย่างนี้พิจารณาอาหารเปรียบกับน้ำมันสำหรับหยอดเพลาผ้าปิดแผลและเนื้อของบุตรประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญญุตาภายในไม่ทำลายเขตแดนนี้ชื่อว่าทำอันเป็นส่วนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญญุตาทำอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันคือชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีโดยตะแคงด้านขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดเวลาตื่นไว้ในใจตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของผู้มีราตรีเดียวเจริญประพฤติธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคภายในไม่ทำลายเขตแดนนี้ชื่อว่าธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยครวมความว่าภิกษุมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคำว่าเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานอธิบายว่าแมลงตาเหลืองตรัสเรียกว่าเหลือบแมลงวันทุกชนิดตรัสเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมเพราะเหตุไรแมลงวันทุกชนิดจึงตรัสเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมแมลงวันเหล่านั้นบินชอนชัยเรื่อยไปเพราะเหตุนั้นแมลงวันทุกชนิดจึงตรัสเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมงูตรัสเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานรวมความว่าเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานคำว่าสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้าอธิบายว่าโจรคนที่ก่อกรรมไว้หรือยังไม่ได้ก่อกรรมไว้ตรัสเรียกว่าสัมผัสจากมนุษย์ชนเหล่านั้นพึงถามปัญหากับภิกษุบ้างยกเรื่องขึ้นด่าบริพาทแช่งเสียดสีเบียดเบียนรังแกกดขี่ข่มเหงฆ่าเข็นฆ่าหรือทำการเข็นฆ่าบ้างความเข้าไปเบียดเบียนจากมนุษย์ชนิดใดก็ตามชื่อว่าสัมผัสจากมนุษย์คำว่าสัตว์สี่เท้าได้แก่สิงโตเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสุนัขป่าโคกระบือช้างสัตว์เหล่านี้พึงย่ำยีบ้างกัดกินเบียดเบียนรังแกกดขี่ข่มเหงฆ่าเข้าไปฆ่าหรือทำการเข้าไปฆ่าภิกษุบ้างภัยจากสัตว์สี่เท้าชนิดใดก็ตามชื่อว่าการเข้าไปฆ่าจากสัตว์สี่เท้ารวมความว่าสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์มีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบไม่พึงกลัวภัยห้าอย่างคือเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้า200พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์หน้าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นก็ไม่พึงหวาดกลัวอันหนึ่งภิกษุผู้หมั่นแสวงหากุศลพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆ